การบริหารประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านหนึ่งคือการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมรัฐบาลจึงมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอย่างยั่งยืนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติเกิดเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากวันนี้ว่าโครงการบ้านล้านหลังธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหัวเรือหลักสานฝันให้กลายเป็นจริงตั้งวงเงินสินเชื่อไว้ 50,000 ล้านบาทเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุหลักเกณฑ์จึงออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่รายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1-5 คงที่ 3% ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีหากกู้1ล้านบาทผ่อนชำระ5ปีแรกคำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะผ่อนต่อเดือนขั้นต่ำเพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นและยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองก้อนหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือโครงการบ้านหลังเพราะอันนี้ดิช่วยคนระดับฐานลากแล้วก็มีรายได้น้อยจริงๆนะคะเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนื่องจากว่าอัตราผ่อนเนี่ยค่อนข้างจะต่ำเพียงล้านละ 3,800 บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้ได้ง่ายมากจากเสียงตอบรับที่เกินความคาดหมายมีประชาชนมาจองสิทธิ์สูงถึง 127,000 รายโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่ถึง 25,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มวงเงินจาก 20,000 ล้านบาทเป็น 40,000 ล้านบาทและปรับลดวงเงินสำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 25,000 บาทต่อเดือนจาก 30,000 ล้านบาทเหลือ 10,000 ล้านบาทเพิ่มระยะเวลาโครงการจากเดิมนะครับที่กำหนดสิ้นสุดทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2562ก็มีการขยายออกไปจนถึง30ธันวาคม2564ความสำเร็จของโครงการบ้านล้านหลังที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเดินหน้าโครงการเฟส2ทันทีโดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบหลักเกณฑ์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะดึงเอกชนเข้ามาช่วยสร้างบ้านที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทกระจายไปยังทุกจังหวัดลดเงื่อนไขเพดานรายได้ต่อเดือนลงเหลือ 15,000 บาทและให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ดูแลบิดามารดายืดเวลาการผ่อนชำระเป็น50ปีเพื่อลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนให้น้อยกว่า 3,800 บาทคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ภายในเดือนกันยายนนี้คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อบ้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับแต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องตระหนักไว้เสมอนะครับก็คือการวางแผนทางการเงินให้มีความเหมาะสมประเมินจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งแต่ละคนเองก็มีปัจจัยความเหมาะสมความเสี่ยงซึ่งแตกต่างกันออกไปเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกรียงไกรวิหารธรรมถ่ายภาพสถานุณพัทลุงทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานครับ